ชื่ออะไรเราชื่อน็อตเคนครับฮะน็อตเคนน็อตน็อตก็ได้น็อตครับน็อตเคนชื่อมึงแรดมากน็อตเคนกูจะไม่ลดเกียรติมึงโดยการเรียกมึงรูปย่อกูจะเรียกมึงแต่ว่าน็อตเคนอายุเท่าไหร่อายุ28ครับน็อตเคนทำอาชีพอะไรขับรถโฆษณาครับทำไมมึงชื่อน็อตเคนวะมันเป็นฉายา AKA เป็น AKA ก็เคนนักมวยปล้ำครับผมชอบโชคสลัมเพื่อนน็อตเคนว่ายังไงมีอะไรคุยกับพี่ช่วงตุลาที่ผ่านมานี้ก็ผมเพิ่งโดนแฟนที่คบกันมา5ปีบอกเลิกครับก็เหตุการณ์มันเป็นยังไงไอ้หนุ่มก็เขาก็ให้เหตุผลว่าเขาคงดูแลผมไม่ได้ผมก็พยายามเหมือนเข้าใจนะแบบครอบครัวผมเนี่ยไม่ค่อยมีฐานะเท่าไหร่นะครับก็เลยอาจจะไปขอเขาซะอย่างนี้แต่ก็มันก็ถือว่าจบด้วยดีมันก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันด้วยครับต่างคนต่างอยู่คนละจังหวัดแต่ว่าเคยแบบเรียนมหาลัยแล้วคบกันมาใช้เวลาด้วยกันทีนี้ผมเพิ่งรับปริญญาช่วงธันวาหลังจากเลิกกับแฟนใช่ไหมครับ2เดือนมันก็ยังทำใจไม่ได้แบบว่ามันก็ยังจมอยู่กับความเศร้านิดนึงนี้ทีนี้พอถึงเอวันซ้อมพอผมต้องไปอยู่มหาลัยใช่ไหมครับก่อนวันซ้อมต่อซ้อมที่คณะก็เลยแบบว่ากะให้พ่อกับแม่มาวันซ้อมใหญ่คนจะได้ไปรุ่นวายถ่ายรูปกันกับเพื่อนที่ได้กลับมาเรียนกันนี้ผมจบช้าสุดเลยก็เลยแบบเพื่อนก็ไม่เหลือเลยที่มหาลัยเรียนนั่งไปหน่อยครับใช่28เนี่ยโหไม่เหลือแล้วทีนี้พอถึงวันซ้อมใหญ่ก็พี่ผมก็ลางานมาได้แม่ก็มาได้แม่ผมก็เลือกอายุเยอะนะก็เลยไม่อยากให้วุ่นวายกับคนเยอะพ่อผมก็เพิ่งประสบอุบัติเหตุช่วงกลางปีแกก็เดินขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ดีนะครับแบบกลางวันถ่ายรูปกับครอบครัวเสร็จตกเย็นนี้ก็ได้กินฉลองเลี้ยงกับเพื่อนเพื่อนแบบกลับมาจากกรุงเทพมาจากภาคใต้มาจากอะไรผมอยู่อีสานนะแต่มาเพื่อผมโอ้ดีมีความสุขดีทุกอย่างเลยมันทำให้ลืมความทุกข์ต่างๆไปแต่ทีนี้มันถึงวันรับปริญญามันก็เป็นโอเคนะมันเป็นวันที่ดีตื่นเช้าเตรียมตัวเตรียมไปแบบเข้าหอประชุมรอรับเสด็จประเทศมันก็พอถึงเราถึงช่วงรับเลยก็ได้ตอนรับเสร็จแบบว่ามันก็ดีใจขอบคุณมากข้ามสเต็ปช่วงรับเลยโอเคครับก็เลื่อนออกจากหอประชุมกลับบ้านมาเลยนะโอเคมันรับแล้วมันอีโปรเกรมใจพี่บอกว่าจบสักทีอะไรเงี้ยโอเคโอเคจบแล้วครับมึงจบแล้วครับโอเคไปครับไปพอทีนี้มันประเด็นมันเรื่องนี้ตอนเดินลงจากหอประชุมนะครับมันก็ผมก็เดินมามันก็จะมีแบบพวกญาติพี่น้องเขามายืนรอกัน2ฝั่งใช่ไหมพี่แต่ว่ามันก็ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆแล้วเขาก็เรียกลูกเรียกครอบครัวเรียกแฟนกันอย่างเงี้ยแต่เราแบบไม่มีใครอยู่เลยวันนั้นแบบว่ากะให้พ่อแม่มาวันก่อนหน้านั้นแล้วแล้วแบบเพื่อนก็กลับหมดแล้วเลี้ยงมันเป็นวันที่รู้สึกโดดเดี่ยวคำถามคือรับปริญญาแล้วไม่มีคนมาเงี้ยเหรอไม่ก็ถ้าคำถามเป็นแบบนี้จริงๆกูจะโกรธมึงสัตว์ไม่ไม่มันเป็นแบบว่าผมเห็นคู่รักคู่หนึ่งแบบเขามารับแฟนนะพี่แล้วแบบกอดกันมีความสุขเลยปัญหาของมึงคืออะไรมึงพูดมาเดี๋ยวนี้มึงเลิกเกินได้ไหมเฮียปัญหามึงคืออะไรพี่รับมือกับความทุกข์ยังไงครับแบบว่าพูดกับใครไม่ได้แบบเพื่อนก็ไม่ค่อยมีเหลืออยู่ที่นี่ด้วยกันอย่างนี้นะหรือว่าคุยกับครอบครัวกูเข้าใจละแม่เขาก็ดูออกเนี่ยว่าผมอะเลิกกับแฟนคนนี้ก็รักมากอย่างนี้แบบต้องแต่งกับคนนี้แน่นอนแล้วมันสุดท้ายนะคนมันล้มไม่เหลืออะไรเลยมึงฟังกูนะมึงอุตส่าห์มีชื่อเท่ๆแล้วมึงควรจะมีไอเดียเก๋ๆด้วยชีวิตคนเราอะมึงกะว่ามันจะมีเรื่องให้ได้อย่างใจมึงทุกอย่างจริงๆเหรอวะครับเฮ้ยไม่มึงเห็นแก่ตัวเงี้ยมึงกะว่าจะเกิดแต่สิ่งดีงามกับชีวิตมึงอย่างเดียวเลยเหรอป้าน็อตเคนมึงเอาส้นตีนที่ไหนคิดเป็นไปไม่ได้ไอ้ควยมึงฟังกูไว้นะถ้ามึงยังไม่รู้จักชีวิตดีพอกูจะสอนให้มึงรู้จักว่าชีวิตประกอบไปด้วยสุขและทุกข์ในปริมาณเท่ากันเกิดมาสิ่งที่เราทำอย่างแรกคือร้องไห้แม่เราเพิ่งมาหัวเราะเป็นทีหลังนี่เองมีวันที่ดีมีวันที่เลวมีฝนตกแดดออกรถติดทะเลาะกับเพื่อนบ้านโดนตำรวจจับครูด่าพ่อตีแฟนเลิกรถยางแตกแล้วเรื่องเหี้ยๆอะไรเกิดขึ้นมากมายโอ้สายตัดไปเลยสรุปก็คือถ้ามึงยังฟังอยู่นะน็อตเคนชีวิตแม่งต้องมีทั้งสุขและทุกข์มึงต้องเคารพมันหน่อยน้องพ่อมึงชีวิตเหี้ยอะไรของมึงไม่มีความทุกข์เลยมึงบ้าหรือเปล่าอ่ะแม่ทำไมกูโมโหวะเออคนคิดอย่างนี้ก็มี